สนับสนุนโดยพิดิก Make Your Difference สยามสวัสดีค่ะสยามสวัสดีค่ะทำไมสยามทำไมอ่ะเราอยู่ที่สยามสแควร์แน่นอนวันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นเด็กเซ็นเตอร์พอยต์ดีใจอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครอยากเป็นดาราเนี่ยต้องมาที่นี่นะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เราก็มายืนอยู่ที่สยามสแควร์เรียบร้อยแล้วนะดูการแต่งตัวของเราบอกว่าได้เลยว่าชิคมากวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตามคำเรียกร้องของ FC ทุกคนให้เราเนี่ยมาสัมภาษณ์พี่แจ็คพี่เจ้าของร้านพี่แจ็คฟินิกที่จะโผล่มาตอนประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มนี่แล้วก็มีผู้ชายถอดเสื้ออยู่ในคลิปด้วยตอนนี้เขากำลังไลฟ์อยู่ไลฟ์รอเรากำลังแต่งตัวอยู่คุณผู้ชมขานี่ดูเลยคนดูเยอะมากคนดูเยอะมากเขากำลังไลฟ์อยู่นั่นเองนี่อุ้ยผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะนี่เขากำลังแต่งตัวรอเราอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาบุกถึงหน้าร้านแล้วเราก็ต้องขออนุญาตไปข้างบนเลยดีกว่าค่ะนะคะแต่คราวนี้เราต้องขออนุญาตใช่ไหมบุกเวลาไปบ้านคนอื่นไม่เห็นบอกได้เลยว่าร้านตัดผมร้านนี้นะคะดาราคนดังเซเลบไม่มีใครไม่รู้จักนะคะและที่สำคัญพี่แจ็คก็เป็นหนึ่งในเด็ดไอดอลที่โด่งดังมากๆบนโลกออนไลน์วันนี้เราสองคนจะมาเจาะชีวิตของเขากันแน่นอนค่ะมาตามเลยตามคนเลยดีกว่าค่ะนี่นี่รูปอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยตอนหน้ามินทรีดาดูดิคุณผู้ชมค่ะตอนหน้าน้องมินทรีดาตอนสมัยเด็กๆนะคะมีดาราสาวเห็นไหมนี่เธอดูรูปเก่าๆของดาราแต่ละคนนี่ๆๆๆๆนี่นี่นี่น้องมาสุธาวุฒิจันทยังทัตยังนิวจิ๋วนี้โอ้เห็นไหมมีแต่คนดูแต่ละคนผู้ชมค่ะดูสิน้องเขื่อนเคโอติงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปด้านบนดีกว่าค่ะตามมาค่ะใครที่มาร้านนี้จะต้องมาถ่ายรูปที่มุมนี้แล้วผู้ชายก็ต้องถอดเสื้อโชว์ซิกแพคถ้าเป็นสนีก็ยืนพอยสีสวยแล้วก็ต้องถ่ายรูปมุมนี้ด้วยนะใช่ต้องมุมนี้มันเพราะอะไรทำไมถึงต้องมุมนี้ก็มุมนี้ไงก็จะได้เห็นเป็นแบบฟินิกอะไรอย่างงี้ถ้าใครที่มีรูปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปอยู่บนเขาเรียกว่าตรงนี้บนแบ็คดรอปมันเก๋มากใช่แล้วเราถ่ายฟินิกแล้วเฮ้ยบอกเฮ้ยทำฟินิกมาหล่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเขาบอกว่าเป็นร้านทำผมที่วัยรุ่นหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงสังคมเนี่ยจะมาร้านนี้ค่ะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเคล็ดลับทำไมร้านฟินิกเนี่ยอยู่มาได้นานแสนนานค่ะเขาต้องมีอะไรดีแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราตามไปด้านบนเลยก่อนค่ะตามไปค่ะไปคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราเดินขึ้นมานั่นเองค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ฟินิกซ์แล้วค่ะนะคะเรามาป่วนด้านบนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะล้วงลึกทุกคำถามกับผู้หญิงคนนี้ดีกว่าผู้หญิงคนนี้หรอต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไหมเขาไปแปลงร่างแล้วหรอก็เพราะฉะนั้นเขาอยู่เราในรายการนะคะขอต้อนรับนะคะคุณแจ็คฟินิกซ์ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่แจ็คนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะแต่วันนี้ขอชิวๆได้ไหมชิวๆวันนี้พี่แจ็คสวยมากดูดิชิวบนแล้วก็ชิวล่าง เบาๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างงี้ทุกวันตอนนี้เปลี่ยนลุคแล้วเห็นเขาบอกว่าพี่แจ็คเนี่ยสิงอยู่ที่ร้านแค่บางวันเหรอคะที่นี่เหรอคะที่นี่อยู่5วันแล้วก็ตรงฟินิกซ์แอดวานซ์อีก2วันค่ะขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าความเป็นมาของฟินิกซ์เนี่ยค่ะค่ะเริ่มต้นจากอะไรครับพี่แจ็คขาเริ่มต้นจากการที่ว่าช่วงประมาณ10กว่าปีที่แล้วพี่แจ็คเปิดร้านเองค่ะที่ตรงสยามบนโรงหนังสยามคือตรงข้ามพารากอนแล้วพี่แจ็คเองก็เปิดร้านได้ประมาณสัก2ปีกว่าๆกับ3ปีแล้วไฟไหม้แล้วก็ใช่มี3ชั้นเนาะแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเปิดร้านใหม่ควรจะชื่อว่าฟินิกซ์นะเพราะมันเป็นนกมาจากเปลวไฟนกที่โดนเผาไหม้แล้วก็มอดไหม้แล้วก็ไม่ตายเปรียบจะเปลวไฟเป็นนกอมตะก็เลยตั้งชื่อร้านใหม่ชื่อว่าฟินิกซ์เลยใช่ค่ะ
หลังจากที่เราเปิดร้านแล้วทำไมถึงมาเลือกทำเลที่ยังคงเป็นสยามแต่ว่าขยับออกมานิดนึงคืออย่างเงี้ยค่ะสาขานี้นะคะตอนแรกหลังจากที่ไฟไหม้แล้วเนาะปี53เนาะไม่ใช่ร้านคนเดียวไฟไหม้หลายที่เนาะทั้งหมดเลยที่หายากมากแล้วก็มันไม่มีที่ไหนก็เลยได้พื้นที่ตรงนี้แต่ปากประตูเข้าตรงนี้เข้าเล็กๆเองนะประตูทางเข้าแล้วก็ชิดแสเขาบอกว่าเป็นทำเลที่ดีมากเป็นถุงทองถุงเงินถุงทองเข้าเล็กๆแต่ข้างในกว้างแล้วก็เป็นอะไรที่เราได้รับได้รับอะไรอ่ะพลังจากตึกอะไรนะตรงสยามเซ็นเตอร์พอยต์ออฟสยามสแควร์มันเป็นพลังที่มันพุ่งเข้าร้านเราเลยมันพอดีเลยมันพอดีค่ะก็เลยเลือกทำเลนี้ใช่มันนี่กี่ปีแล้วคะกับสาขานี้สาขานี้ประมาณ9ปีนะคะ9ปีแล้วแล้วตอนนี้พี่แจ็คมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วมี5สาขาค่ะโอ้โหฟินิกซ์แอดวานตรงสยามสแควร์วันแล้วก็ฟินิกซ์สยามซาลอนที่สาขาแรกแล้วก็ฟินิกซ์สเปลที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็ตรงอนุสาวรีย์ชื่อ V by Phoenix อยู่บนตึก Victory มุนVictory Corner แล้วก็อยู่ตรงอีกอันนึง V Phoenix อยู่ตรงราชวิถีซอย6โอ้โห9ถึง10ปีที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการตัดผมเนี่ยธุรกิจการตัดผมของคนไทยมันเฟื่องฟูแบบนี้เลยไหมคะไม่ใช่ค่ะค่ะพี่แจ็คเปิดร้านเนี่ยพี่แจ็คเปิดเพื่อความสนุกสนานแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้สร้างคนสร้างงานแล้วเราไม่ต้องมานั่งแบบว่าโกยอะไรยังไงนะคะคือทำยังไงให้มันอยู่ในแฟชั่นอยู่ในอะไรนะเขาเรียกอ่ะอย่าทำให้ทุกคนดูดีแล้วก็เทรนตลอดเวลาตามเทรนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ร้านพี่แจ็คนี่จะเป็นร้านที่จะมีดาราเซเลบคนดังเยอะมากๆค่ะอันนั้นคือจุดเรียกลูกค้าไหมคะตอนแรกๆค่ะพี่แจ็คก็มีเพื่อนเนาะแรกๆพี่แจ็คทำผมให้กับพวกศิลปินดาราอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปากต่อปากส่วนพี่ตัดผมอย่างเงี้ยเขาไปที่กองถ่ายบอกว่าเซ็ตง่ายแค่เป่าก็เป็นทรงแล้วมาจากปากของช่างทำผมที่กองถ่ายเขาก็เลยมีการบอกต่อพระเอกนางเอกดารงดาราก็เลยมากันเซ็ตตัดผมที่ไหนอ่ะเซ็ตง่ายอยู่ทรงนานผมดาราผู้หญิงก็แค่ม้วนแล้วมันไล่ผมสวยเอาผมปลอมมาต่อก็เซ็ตง่ายมันอยู่ที่เทคนิคการตัดจริงๆใช่ค่ะโอ้โหอยากทราบนิดนึงได้ไหมคะว่าพี่แจ็คค่ะสูตรสำเร็จของพี่แจ็คอยู่ตรงไหนครับกว่าจะมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขยันซื่อสัตย์อดทนนะคะใช้ได้อยู่ทุกวันนี้นะคะพี่ถือคตินี้และไม่ลืมบุญคุณต่อผู้ที่ให้บุญคุณเราเราจะไม่ทอรเนรคุณหรือเราจะไม่ลืมพระคุณคนที่ให้โอกาสเราค่ะค่ะโอ้โหเห็นบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ลงทุนทำคนเดียวพี่เปิดร้านที่สาขาแต่ละสาขาธุรกิจจะไม่หุ้นส่วนจะต่างกันหมายความว่าสาขานี้เริ่มแรกเลยอ่ะก็จะมีช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยแล้วก็ชื่อคุณพี่เอกบุรีแล้วก็น้องหญิงกัญญาไลวินแล้วหลังจากที่เรามีการขยายไปทางโน้นค่ะขยายเข้าไปสยามฟินิกซ์แอดวานซ์ก็มีคุณตู่มารินโนนคุณเกศชลดาแต่ละที่ต่างกันค่ะค่ะก็มาร่วมก็มีดาราเซเลบมาร่วมธุรกิจของพี่แจ็คใช่เพราะว่าอายุใกล้เคียงกันหรือเท่ากันเงี้ยรู้จักกันมานานแล้วเขามีความชอบในตัวเราที่เราเป็นคนตรงพูดตรงพูดจริงทำจริงแล้วก็ไม่หล่อแหลกกับงานพี่สร้างความน่าเชื่อถือนี้มานานตลอดชีวิตพี่หมายความว่าพี่ลั่นวาจาอะไรไว้สัจจะอะไรคือเป๊ะถ้าไหนสิ่งไหนที่ทำไม่ได้พี่จะไม่พูดและพี่บอกทำไม่ได้นั่นคือสร้างความไว้หน้าไว้เชื่อใจครับความน่าเชื่อถือใช้ระยะเวลานานนะแต่ใช้ระยะเวลานานเป็น10ปีขนาดนี้ถ้าเราพูดไม่ตรงครั้งเดียวเราตายเลยเราล้ม9ถึง10ปีในการทำธุรกิจเนี่ยอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาอะไรที่มันใหญ่หลวงมากสำหรับพี่แจ็คคะปัญหาใหญ่หลวงของพี่ทุกวันนี้มันยังมีทุกวันนี้ก็คือมีทุกวันน่ะคือบุคลากรค่ะคือบุคลากรเนี่ยเป็นสิ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานหรือเราจะดียังไงปั้นยังไงสัญญายังไงติดสัญญายังไงค่ะถ้าคนเขามันไม่อยากอยู่หรืออะไรเงี้ยมันก็ไปบางคนมาหวังกอบโกยวิชาความรู้กอบโกยองค์กรกอบโกยเรียนรู้ระบบมาไม่นานไปปุ๊บก็ไปจริงๆมันทำไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำมาจากใจเห็นบอกว่าบุคลากรในร้านเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้น้องๆหลายๆคนเข้ามาเรียนรู้ค่ะให้เรียนรู้แล้วก็อยู่นานนิสัยดีขยันให้อาชีพ
ให้อาชีพยังไม่พอปั้นจากคนไม่เป็นอะไรปั้นปุ๊บดันขึ้นเป็นหุ้นส่วนจากดินเป็นดาวโอ้โหไม่มีตังพี่ออกเงินให้ก่อนไปทำงานให้ดีที่สุด อย่าลืมหน้าที่ตัวเองเข้างานเวลายังไงออกงานยังไงดูแลลูกค้ายังไงให้มายืนดูพี่ว่าพี่ทำงานลูกค้ายังไงแล้วดูกับพี่นี่มาดูว่าพี่ทำงานยังไงเรียบร้อยน้องต้องเอาวิชานี้ไปดูแลลูกค้าอย่างที่พี่ทำวันนี้ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าเด็กที่พี่แจ็คปั้นขึ้นมาจนประสบความสำเร็จเนี่ยเยอะไหมคะพี่ก็เกือบ20นะ10กว่าคนเยอะ20คนนะเยอะนะจะเป็นแถวหน้าของวงการใช่ประพรมละค่ะถือว่าเราไปพร้อมกันที่ไม่อยากไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วเรารู้สึกเราเครียดค่ะสำหรับคนนี้เขาน่ารักความสามารถเขาอาจจะไม่ใช่การตัดผมความสามารถเขาอาจจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งคนนี้อาจจะบริหารเราเอาดึงความสามารถของแต่ละคนมารวมกันและเราก้าวไปพร้อมกันและถ้าในอีกมุมหนึ่งหลักการของเป็นของการเป็นนักทำผมที่ดีของช่างทำผมที่ดีต้องมีเทคนิคหลักการยังไงบ้างคะหลักการมันเริ่มมาจากการที่เรามีใจรักก่อนใจรักแล้วก็มีจิตใจที่ดีไม่โกรธใครไม่เลยให้อภัยคนอย่าเก็บเล็กเก็บน้อยอย่าอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือพื้นฐานจิตใจสำคัญนะแล้วก็ความขยันความรับผิดชอบถ้าคุณไม่มีตรงนี้ขาดหลายๆอย่างคุณไม่ต้องมาค่ะแต่บอกได้เลยว่าวันนี้เราคุยรายละเอียดแล้วพี่เล็กอยากรู้เทรนบ้างดีกว่าเทรนผมเทรนสีผมหน้าอย่างนี้ต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ไหนมาแรงสีไหนมาแรงบ้างค่ะสีผมนะคะเอาเป็นสีตอนนี้เทรนของเขาก็คือเป็นสีน้ำตาลสว่างนี่ผมผู้หญิงก็เป็นผมสั้นค่ะเป็นมีเดียมแล้วก็สั้นก็ใส่ซอยครับคำว่ามีเดียมหมายถึงแล้วอันเดอร์คัทยังอยู่นะคะอันเดอร์คัทค่ะคือถ้าบ๊อบเทคือเป็นบ๊อบเป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ยาวมากสีผมอย่างงี้แล้วก็ผู้ชายจะออกแบบเซตข้างบนเป็นแมสซี่ยุ่งๆแล้วก็เป็นอันเดอร์คัทเหมือนเดิมคล้ายๆแต่อันเดอร์คัทมานานมากก็ยังมียังคงอยู่ใช่ค่ะจริงๆถ้าใครอยากให้พี่แจ็คหรือว่าพี่ๆที่นี่นะคะบอกได้เลยเป็นช่างมืออาชีพทุกคนมาออกแบบทรงผมได้แน่นอนค่ะนะออกมาได้ถามนิดนึงมีหลายคนฝากถามมาเขาบอกว่าเดินเข้าร้านฟีนิกซ์เนี่ยต้องมีเงินหลักหมื่นหลักแสนอันนี้จริงไหมคะไม่จริงค่ะคือบางคนเขาทำหลายอย่างอย่างคนเข้าร้านซีฟู้ดไปกินข้าวร้านอาหารเนี่ยคุณสั่งแบบชุดใหญ่เยอะมากกุ้งอลังการงานสร้างอันนั้นคุณสั่งอลังการแต่ถ้าคุณไปก็กินอาหารปกติมันก็เท่านั้นค่ะไม่แพงที่นี่ตัดผมมี2ราคา500คือสไตลิสต์แล้วก็เป็นครีเอทีฟคือ 1,000 บาทก็ไม่ได้แพงอย่างนี้ก็มาตรฐานมีสำหรับคนที่อยู่ทำงานออฟฟิศหรือเงินไม่สูงถ้าสมมติว่าอยากจะตัดของฟินิกซ์แต่เงินไม่สูงงบน้อยเงินเดือนไม่เยอะเรามีที่อนุสาวรีย์ชัยตัดหัวละ200โอ้คุณภาพเท่ากันคุณภาพค่ะคุณแล้วช่างตัดผมมืออาชีพทุกคนและที่สำคัญที่สุดที่นี่ตาดีหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยพี่แจ็คเราคัดนะครับเพราะว่าลูกค้าที่นี่อย่างนี้เป็นไม่ได้ใช่ไหมคะได้ถ้าเทียบกับน้องก็ที่ตัดอยู่นู่นน่ะฉันก็เท่าเขานะชอบนะชอบมากส่วนมากส่วนมากนะคะลูกค้าจะชอบที่บุคลิกของช่างครั้งแรกเลยนะคะชอบลุคเลยตัดผมสวยปุ๊บเอาไปเลี้ยงเลยมีด้วยมีหรอไม่ได้ครับไปตัดผมนะตัดหลายอย่างตัดเส้นแล้วก็ต่อเอาแล้วอย่างนี้แปลว่าเขาก็ยังทำงานหยุดกับร้านพี่แจ็คไหมอย่างนี้เขาเอาไปเลยบางคนก็เอาไปเลยครับเอาแล้วพี่ทำไงอ่ะให้ไปหรอก็ไม่เป็นไรให้หรอไม่ฮะไม่แป๊บนึงเขาอยู่กันไม่นานหรอกมันมีสื่อพูดเล่นจริงจริงวันนี้เรารู้เรื่องพี่แจ็คเนี่ยกับร้านอะไรอีกมากมายแต่ว่าถ้าใครอยากมาทำผมมาที่นี่ได้เลยแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทของพี่แจ็คจริงๆแล้วเธอคือเน็ตไอดอลสาวที่ดังมากๆตอนกลางคืนนะคะถ้าใครไม่ได้ดูพี่แจ็คนะคะไลฟ์สอนลูกๆบทบาทของการเป็นแม่เนาะถูกต้องนะคะเพราะหนูชอบดูนะเอาบนโต๊ะอาหารแล้วใช้บทบาทของการเป็นแม่สอนลูกชาย4คนแบบนี้ก่อนลูกบุญธรรมทำไมถึงต้องมารับลูกบุญธรรมเริ่มแรกเลยอะค่ะพี่ไม่ได้คิดจะตั้งใจที่จะมานั่งเลี้ยงคนแบบนี้นะคะเริ่มแรกเลยที่มีน้องคนหนึ่งที่บ้านเขาไม่เอาแล้วอะเกเรมากเกเรสุดๆทีเนี้ยเขาเห็นเพื่อนเขามาทำงานกับร้านเราแล้วเขาไม่มีที่พักก็คือน้องฮอปเอาเป้มาเลยสะพายเป้มาเลยแล้วก็บอกว่าจะมาทำงานสมัครงานแล้วไม่มีที่พักละเหมือนมัดมือชกกับเราก่อนก็อยู่กับเราตอนนี้อยู่ได้3ปีกว่าละโอ้ก็ยังอยู่ใช่ก็ยังอยู่นะคะจะขึ้นเป็นช่างซอยอีกไม่นานนี้แล้วก็อยู่กันก็มีความสุขดีนะคะ
ก็เลี้ยงเป็นน้องชายเป็นเราเป็นทั้งแม่พ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นทั้งเพื่อนได้ทุกอย่างยกเว้นเมีย คือเป็นไม่ได้เพราะน้องเป็นผู้ชายจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่แจ็คคิดว่าวันนึงอ่ะตัวเองเริ่มอายุมากแล้วเมื่อวันปีที่แล้ววันเกิดพี่แจ็คบอกว่าสาธุขอให้ฉันได้เจอใครก็ได้เด็กน้อยหรือว่าใครอุ้มเด็กมาทิ้งหน้าคอนโดฉันก็ได้หรือทิ้งหน้าบ้านฉันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายฉันเลี้ยงได้หมดหรือถ้าเป็นเด็กขอให้เป็นเด็กที่โตแล้วเลยถ้าไม่เล็กก็เล็กถ้ามาเป็นประมาณ 2-3 ขวบไม่เอาจิตอธิษฐานนะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ถ้ามาก็คือถ้าโตก็โตประมาณ 17-18 ค่ะก็เป็นลูกกำพร้าอะไรนี่นะขอปุ๊บงานมันเกิดได้2วันค่ะมาหรอมาสมัครงานเขามาสมัครงานแล้วเขามาคนเดียวเลยมากับเพื่อน3คนค่ะคนนี้ก็ดูสูงใหญ่นะคนนี้ก็ดูโอเคแต่ไอ้คนนี้ตัวเล็กน้อยเกินนะตัวแบบเหมือนคนเด็กๆอะไรกินอาหารแบบมันกินน้อยตัวน้อยแค่แกนอาวสงสารก็เลยเอาไปพักที่ด้วยที่คอนโดแล้วอยู่ได้สัก 2-3 วันเด็กป่วยอุ๊ยเราก็ปลุกนาฬิกามานะว่า3-4 ครั้งอ่ะเอ้ย 5-6 ครั้งต่อคืนนั้นน่ะปลุกนาฬิกาเพื่อมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่เราไม่ได้อยู่กัน2คนนะอยู่กันหลายคนค่ะพี่แจ็คมีเพื่อนอยู่ด้วยเพื่อนสาวอย่างเงี้ยเพื่อนสาวกันอย่างเงี้ยค่ะแมนก็พาน้องไปรักษาจนแล้วพอดีวันเดือนสิงหาเด็กเอาพวงมาลัยมากราบค่ะขอเป็นพี่แจ็คก็เลยรับเป็นลูกโอ้วันคนลุกเลยอ่ะวันที่12สิงหาลูกคนที่คนแรกก่อนคนแรกเลยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพี่แจ็คก็เลี้ยงคนนี้ดีเลี้ยงจนเพื่อนใน Facebook เขาเห็นว่าพี่แจ็คเลี้ยงลูกคนนี้ดีแล้วก็เขาอะบางคนอายุ17 18 19เนี่ยมีลูกแล้วก็เหมือนว่ามีลูกแล้วทีเนี้ยหลังจากเลิกกันแล้วเนี่ยมีลูกก็เอาไปฝากกับพ่อแม่ใช่ไหมตัวเองก็ไปมีครอบครัวใหม่ลูกนี้ก็อยู่กับตากับยายเขาก็เลยติดต่อมาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลูกอะมาทำงานกับพี่แจ็คก็เลยน้องอิฟมาก่อนแล้วก็มีน้องเนมมาจากที่อิฟมาจากชลบุรีน้องเนมมาจากแพร่ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เลี้ยงไว้10อายุ18กับ19เนี่ย3แต่พี่ฮอปมาก่อนอ๋อก็เท่ากับตอนนี้มี4 4ค่ะผัวอีก1นะคะ4นะคะผัวมาได้เดือนครึ่งแล้วค่ะโอ้ผัวนี่มาในลักษณะผัวเลยมาไม่ได้มาเป็นลูกบุญธรรมคนไหนจะมาเป็นลูกเราก็บอกเป็นลูกนะคนนี้มาเป็นผัวก็ผัวนะไม่ใช่ว่าอยู่เป็นผัวสักพักนึงเห็นมาเป็นลูกแล้วขอมาเป็นลูกอันนั้นจะโดนตีนะจริงๆเรื่องลูกเนี่ยเราชอบมากเลยนะพี่แจ็คจะใช้โต๊ะหาในการรับประทานแล้วก็ไลน์แล้วก็สอนไปทีละคนอะไรเงี้ยใช่คือคอนโดพี่แจ็คเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากแล้วพี่แจ็คเองก็ไม่มีที่พักให้เด็กๆเพราะว่าตั้งใจไว้สำหรับพักผ่อนเอาไว้สำหรับพักผ่อนแล้วเลิกงานแล้วเหนื่อยแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าเราจะต้องเปิดเป็นมูลนิธิอะไรจู่ๆมันมัดมือชกมาตลอดอย่างเงี้ยก็ขยับเอาโซฟาห้องรับแขกให้เด็กได้นอนแล้วถามว่า 3-4 คนเนี่ยเขาบกพร่องไหมเขาไม่บกพร่องเขาก็ทำงานกลางวันกับที่ร้านแต่ละสาขาที่เรามีกลางคืนเข้ามาปุ๊บแต่ทีนี้เราเห็นว่าเราจะช่วยตรงไหนได้บ้างหนึ่งไหนจะเป็นนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ล่าสุดไอ้ลูกที่เรารับมาคนแรกเขาตัวเล็กน้อยไปเนาะแล้วกินแต่น้ำต้มข้าวเกิดมาปุ๊บเนี่ยแม่ทิ้งไว้เลยอ่ะแม่ไม่ได้ให้กินนมแม่เลยแล้วตัวเขาเล็กพี่แจ็คก็เลยเอาไปเพิ่มความสูงแล้วใช่เอาไปยืดตัวแล้วก็คุณหมอเนี่ยคุณหมอที่เป็นเพื่อนใน Facebook เขาเห็นว่าพี่แจ็คเลี้ยงน้องจริงๆเขาก็ลดจากหลายแสนบาทลดให้ทั้งปีเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยเอาไปเลย 200,000 โอ้ใช่แล้วก็ซื้อเป็นเป็นโกรทฮอร์โมนเป็นนมหนึ่งนะเป็นเม็ดกระปุกนึงอ่ะมีไม่กี่เม็ดเอง 2,800 อะไรเงี้ยซื้อมาให้น้องกินอัดไปเลยนั่นหมายความว่าเราอยากจะชดเชยในสิ่งที่น้องขาดแล้วเราก็คิดว่าเขาคือลูกเราแล้วเราไม่ได้คลอดมาเองเหมือนเราไปฝากท้องเขาไว้ในเมื่อเรารับมาเลี้ยงปุ๊บดูน้องให้ดีที่สุดแล้วอย่าให้ใจแตกแล้วค่อยๆสอนมีความยืดหยุ่นมันเป็นความภูมิปัจจัยนะที่มันรู้สึกภูมิใจมากที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะกว่าจะเรียกกระเทยที่ไม่ได้แปลงเพศนะคะแม่เด้อนะนะเป็นไงบ้างหลายๆคนเนี่ยพยายามมองไปในทางชู้สาวหลายคนมองพี่แจ็คก็ตอนนี้ไม่แคร์แล้วเล่นโกรธนะแล้วแรกโกรธค่ะแล้วก็เราก็เลยถามเด็กว่า
หนูมาอยู่กับแม่เนี่ยแม่จับหำหนูกี่ครั้งไม่เคยแล้วหนูบอกเขาด้วยนะว่าเราไม่ได้มีอะไรแล้วมันมั่นใจตรงไหนรู้ไหมแม่เขาติดตามทางไลฟ์วิดีโอแล้วก็ทาง Facebook แม่เขาทุกคนคุยกับพี่แจ็คหนูยกให้แล้วนะพี่จัดการได้เลยหนูยกให้จัดการจนคุยกันเลยค่ะแล้ววันนี้ลูกเป็นยังไงคุยกันกับอีกหนึ่งบทบาทของเมียบ้างเมื่อกี้แม่ใช่ไหมเมื่อกี้แบบเป็นแม่อันนี้มาเป็นบทบาทเมียบ้างนะคะผู้ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยที่อยู่ในไลฟ์สดเนี่ยท่านได้แต่ใดมาบีทอกนี่เราติดตามตลอดขอย้อนกลับไปก่อนนะย้อนกลับไปก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุ20ปีลูกเราอายุ19 18กับ19แต่ผัวเนี่ย20แล้วก็หลังพอที่เลิกกันเพราะว่าเขาชอบเล่นแชทเขาเล่นแชทเราก็แต่เราไม่ชอบแบบนี้ไงเราก็ไม่มีเวลาเล่นและแล้วเลิกกับผัวเก่าได้ปุ๊บเราก็เหงาเนาะเราก็เลยลองเล่นดูบ้างเล่นขย่าไปขย่ามาขย่าไปขย่ามาน่าจริงๆที่ขย่าที่ไหนที่นี่ขย่าที่นี่ที่สยามก็เขาอยู่แถวนี้ขย่าไปขย่ามานัดเจอค่ะคุยไม่ต้องเยอะขอให้พี่บัญชีค่ะคุยเล่นคุยเล่นคุยข่าวคุยไม่ต้องยาวค่ะถามว่าเราเป็นกระเทยนะค่ะได้ไหมค่ะได้ไหมค่ะจะได้ไหมเขาก็ไม่ใช่ผมเป็นผู้ชายครับผมทำไม่ได้ครับเราก็หยุดความสัมพันธ์ตรงนั้นไว้ระยะหนึ่งจู่ๆก็มาเจอกันบังเอิญก็เอ้ยเป็นหนูไปเจอบังเอิญพูดหาว่าใช้เบอร์เดิมเปล่าเจอบังเอิญคือเจอที่นี่คือหลังจากที่เราไม่สนใจอะไรก็กลับมาอีกรอบมาเจอบังเอิญใช้เบอร์เดิมไหมขอเบอร์หน่อยได้ไหมเอากดไปอ้าวมีเมมชื่อไปแล้วนี่ว่าโอเคเดี๋ยวโทรหานะเจอก็เลยนัดเจอตั้งแต่วันนั้นไปรุ่งนาจนถึงวันนี้พี่แจ็คเชื่อในเรื่องปฏิหารความรักไหมคะพี่ไม่ค่อยเชื่อพี่เชื่อในเรื่องของปฏิหารไม่มีแล้วนะคะพี่ไม่เชื่อในเรื่องของความเป็นจริงกับการใช้ชีวิตมากกว่าคือเอาความเป็นจริงเข้ามาตรงนี้ดีกว่าเขาลำบากอะไรเขาบกพร่องอะไรเขาขาดความอบอุ่นใช่ไหมเขาขัดสนตรงไหนเราซัพพอร์ตได้ก็ช่วยนี่คือก็ไปสวมบทแม่อีกนั่นแหละแต่เขาเป็นแม่เป็นเมียเป็นอะไรเป็นได้ทุกอย่างแล้วแต่เขาจะให้เป็นปฏิหารความรักจริงรักแท้อย่าไปฝันอย่าคิดอย่าตามหารักแท้พี่ตามมาจนถึงพี่อายุ39แล้วนะมันไม่มีรักแท้นั่นคือพ่อกับแม่เราพี่กับน้องนั่นคือรักแท้แต่ทุกวันนี้อย่าอุ้ยรักแท้ฉันเจอรักแท้แล้วอุปโลกมันเท่าไหร่ล่ะคุยการขัดสนอะไรแล้วเราต้องมาดูด้วยว่าเขาทำตัวดีหรือเปล่าเขาทำตัวดีไหมถ้าทำตัวดีเราไปด้วยกันอีกไปต่อแต่ถ้าดูแล้วโอ๊ยทำไมมีปีกแข็งจังเลยแมงดาจังเลยนั่นคือดีดปั๊บหาใหม่ก็แบบว่าก็ไม่มีใครมาด่าเราไม่ได้ว่าเราแบบเฮ้ยซองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะเราตั้งใจซองคุณอย่าหารักแท้รักแท้ส่วนมากมันจะมาจากเขาลำบากมาด้วยกันตั้งแต่มัธยมรักเธอรักเธอจนมาถึงอายุมหาลัยแล้วถึงเรียนจบก็ยังคนเดิมแล้วก็รักกันแล้วก็แต่งงานมีลูกมีหลานอันนั้นอะรักแท้แต่ปัจจุบันคุณอย่าตามหาอะไรคือสิ่งที่คุณพลาดมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตรงนั้นอะไม่มีละอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่แจ็คชนะใจผู้ชายคนนี้คะพี่จะคิดว่าความเข้าใจค่ะความเข้าใจกันดีกว่ามีทะเลาะไหมมีนะงอนกันมีเพราะว่าต่างคนต่างมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะค่ะมันเห็นว่าเปิดตัวถึงขนาดจะแต่งงานเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมถึงตัดสินใจไวรู้ไหมมันเข้ากันได้ทุกอย่างค่ะจริงๆนะค่ะผ่านตัวมาเป็นหมื่นๆคนตรงไหนเข้าได้เข้าตรงนี้เออมันเข้ากันได้หนึ่งมีความน่ารักความทะเลนมีมุกตลกเป็นคนจิตใจดีเวลาอยู่กับลูกเราแล้วเขารักเด็กจริงๆเข้ากันได้เขาเป็นห่วงเด็กนะเด็กไม่เข้าบ้านอย่างเงี้ยเขาตามเอ้ยอยู่ไหนถือว่าเราด่าลูกหรือสอนลูกอยู่เขาปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะลดความเครียดละแจ้งทำเป็นคนติ้งต้องทำให้ดูสนุกเพื่อที่เราจะได้หัวเราะแล้วเราจะไม่ด่าเด็กแต่งงานเมื่อไหร่คะอยู่ที่เขาค่ะแล้วตอนนี้ทำไมพี่ถึงตัดสินใจได้ง่ายและไวรู้ไหมคะเพ
พราะว่าแม่เขาเขาวันที่คบกันแรกๆอาทิตย์แรกอะค่ะเขาพาไปรู้จักแม่พาไปรู้จักเพื่อนเพื่อนเขารู้จักเราหมดแล้วอีกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่มีน้องสาวน้องสาวเป็นเพื่อนใน Facebook มาประมาณหลายปีแล้วค่ะน้องสาวแม่น่ะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงค่ะแล้วเขาก็อยากให้คบกันแล้วแม่เขาตอนนี้อยู่ออสเตรเลียอยู่เมลเบิร์นเขาก็ไลน์คุยกันโทรคุยกันนะคะเขาก็อยากให้เราคบกันต่อแม่อนุญาตเปิดทางเปิดทางแล้วเหลืออะไรอ่ะก็เรียกว่าชนะใจทั้งหมดอ่ะทั้งคุณอะไรคุณเต้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่สามีชนะใจหมดเลยนะคะเพื่อนฝูงด้วยกินเหล้าที่ไหนกูไปจ่ายให้หมดเลยแต่เท่าไหร่คะปีนี้ไหมคะก็เดี๋ยวรอนะคะรอหาสถานที่ก่อนถามเขาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ไหมคะตัดผมอยู่แล้วมาแต่งงานกับผมนะครับอะไรเงี้ยเขาทำได้นะเขาเป็นคนอารมณ์ดีให้ทำอะไรก็ทำได้นะกันข้างถนนใช่ไหมต้องเต้ดูนะคะต้องเซอร์ไพรส์ต้องเซอร์ไพรส์พี่แจ็คขอแต่งงานนะคะแล้วเราก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนมันเนี่ยเขาต้องไม่ต้องมีแล้ว9บาทพอคิดแค่9บาทเออเงิน9บาทหรือทอง9บาทคะทองค่ะเงินเงินเงินเอา9บาทพอ9บาทนี่คือเงิน9บาทจริงๆ9นิ้วค่ะเขาเอาเราก็บุญแล้วโอ้โหวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณเต้คะพี่แจ็คบอกว่าคิดคือยิ่งอยู่ด้วยยิ่งรักนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้รับได้ด้วยนะคะไม่ใช่แต่อยากก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้อยู่อย่างเงี้ยเป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยตลอดนะคะแต่อยากจะให้เต้ลดเรื่องของการมีพบปะเพื่อนนิดนึงเยอะไปนะคะแล้วก็มีดิ้งดิ้งดิ้งอย่างเงี้ยชอบไปดิ้งกับเขาด้วยสิคะก็ต่อไปนี้เขาบอกว่าให้พี่แจ็คไปด้วยทุกที่ค่ะแต่พี่แจ็คคงมาไปไม่ได้พี่แจ็คต้องเลือกร้านก่อนถ้าร้านดูแพงพี่จะไม่ไปด้วยคุณจ๋าคุณผู้ชมขาจริงๆวันนี้เราฟังความรู้สึกของพี่แจ็คไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะแอบทีมงานพี่แจ็คไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องเต้ที่มีต่อพี่แจ็คบ้างดีกว่าบอกได้เลยว่าความรู้สึกนี้พี่แจ็คจะไม่ได้ยินนะจะได้ยินพร้อมกันนะคะกับทุกคนในรายการนี้เลยถูกต้องนะนี่ซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยรอพี่แจ็คแล้วนะคะวันนี้ต้องส่งตัวพี่แจ็คเนี่ยไปบริการลูกค้าก่อนพี่แจ็คฝากร้านนิดนึงได้ไหมคะค่ะค่ะอย่าลืมมาใช้บริการนะคะฟีนิกซ์นะคะทุกสาขาแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งไปลงพันทิปนะคะมาโทรมาหาดิฉันก่อนนะคะหรือว่าถ้าโทรหาฉันแล้วไม่ได้นะคะตบไปเลยนะคะช่างตบไปเลยนะคะอย่าเพิ่งไปลงพันทิปเพราะช่างเดี๋ยวมันมาทำงานไม่กี่วันมันก็ไปร้านอื่นนะคะเอออย่าไปด่าฉันยินดีให้บริการรับทุกปัญหามาหาดิฉันค่ะค่ะต้องขอขอบคุณพี่แจ็คนะคะเป็นผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งคนนะคะที่ให้เราเนี่ยได้เอาเป็นไอดอลนะคะแล้วก็เดินตามพี่แจ็ควันนึงทุกคนมีฝันแล้วฝันนั้นอาจจะเป็นจริงอาจจะยืนอยู่ในจุดที่พี่แจ็คยืนอยู่ในวันนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่แจ็คเลยนะคะขอบคุณค่ะครับก็ตอนแรกนะครับได้เจอพี่แจ็คอยู่ข้างหน้าร้านครับผมแล้วพี่แจ็คก็เลยก็คือก่อนหน้านั้นรู้จักมาประมาณ 5-6 เดือนแล้วครับก็เลยได้เดินมาทักกันครับก็เลยเป็นประเด็นนะตรงนั้นก็ชวนขึ้นมาบนร้านเนี่ยครับก็ขึ้นมานั่งเล่นนั่งคุยได้เจอพี่ก็รู้สึกดีครับอยู่ด้วยก็มีความสุขดีครับได้ข่าวว่าจะแต่งงานกันครับผมก็อันนี้ก็อยากให้ดูไปก่อนครับผมก็ไปเรื่อยๆครับจะแต่งไปแต่งก็ให้ดูไปก่อนวันนี้บอกได้เลยว่าเต็มอิ่มมากๆนะคะสำหรับนะคะสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อว่าพี่แจ็คฟินิกซ์นั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกค่ะหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ make it away เช่นกันนะคะเปลี่ยนหลังคาใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ make it ever นะ make it hot กันแล้ว2คนนะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากติดตามรายการเปิดปากคนดังทางช่อง Channel 8ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะดูอยู่เนี่ยอาจจะรวยได้นะคะเพราะว่าเราจะแจกรางวัลให้กับทุกๆคนด้วยเช่นกันค่ะแต่วันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปต่อเธอไปทางไหนล่ะ